สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาขี่ม้าไปซื้อโรตีสายไหมนะฮะม้าอะไรนี่คือ Ford Mustang Mark E ครับรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง Ford นะครับต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าของ Ford เพราะก่อนหน้านี้เราก็ขับพวกรถยนต์น้ำมันเนาะไม่ว่าจะเป็น Ford Everest นะครับ Ranger นะฮะ Raptor นี่ก็อยากได้ขับนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ขับแต่มาลองก่อนเพราะว่านี่คือ Mustang ที่หลายๆคนอาจจะอยากขับแต่เป็น Mustang ไฟฟ้าด้วยเนาะวันนี้ผมขับจากกรุงเทพครับออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อยุธยาครับเพื่อไปซื้อโรตีสายไหมทานและอยากจะได้ประสบการณ์ว่า Ford Mustang Mark-E นี้จะให้ประสบการณ์การขับขี่กับเราอย่างไรบ้างคันนี้เช่ามาจาก EBM ครับเพราะว่าเขามีรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะให้เราได้เลือกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเรามาถึงอยุธยาแล้วนะใกล้ร้านที่เราจะมาแวะซื้อโรตีแล้วเดี๋ยวไปหาของกินอร่อยๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันเนาะว่าขับ Mustang Mark-E แล้วเป็นยังไงหาที่จอดก่อนนะได้ที่จอดแล้วนะครับนี่ก็คันนี้ก็ยังมีกล้องรอบคันเนาะเราให้ได้ดูด้วยว่าจอดเป็นยังไงขยายได้ป่ะเนี่ยอ๋อขยายได้ด้วยดูมุมต่างๆนะวันนี้โอเคเดี๋ยวลงไปซื้อโรตีกันครับนี่ได้แล้วครับต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าอร่อยนะฮะของอยุธยาต้นตำรับเลยนะโรตีสายไหมร้าน RBD นะเดี๋ยวไปลองกันหอมไปก่อนที่ผมจะพาไปฟังประสบการณ์การขับขี่ที่ได้จากคันนี้นะครับเรามาดูพรีวิวรอบคันกันแบบเร็วๆกันหน่อยนะสำหรับ Mustang Mark-E คันนี้นะครับเป็น crossover นะไฟหน้า LED นะครับนี่กระจังหน้าแบบทึบนะครับมีโลโก้ Mustang อยู่ตรงนี้นะครับตัวม้ากำลังวิ่งนะครับกล้องหน้าครับอยู่ตรงนี้มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับเพื่อตรวจจับรถรอบๆนะครับมีช่องให้อากาศไหลเข้านะฮะตรงนี้สเกิร์ตด้านล่างนะฮะเล่นเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถในกระโปรงหน้ารถคันนี้เปิดได้แล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับเหมือนเป็นฟรังก์อ่ะใส่ของเข้าไปได้ไฟหน้า LED สวยนะมี Daytime Running Light ตรงนี้ด้วยวิ่งอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะฮะเส้นอยู่ตรงกลางหนึ่งนี่ครับขนาบข้างกันเป็น3เส้นมาดูล้อหน่อยผมชอบนะตัวนี้นะครับล้อแม็กอัลลอยเล่นสีดำข้างในแล้วก็ตัดข้างหน้าเนี่ยให้เป็นสีของโลหะโลโก้ของ Mustang Mark-E ตรงนี้แล้วดิสเบรกนะครับเป็นสีแดงนะคาลิเปอร์เบรกตรงเนี้ยโดดเด่นออกมาเลยนะยางเขาใช้225ครับ55 R19 รัศมี R19 แล้วถือว่ายางค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองเขาจะมีระบบล็อกล้อแม็กของเขาด้วยนะมันจะมีบูทตัวนึงอ่ะที่ต้องสวมเข้าไปก่อนแล้วขันน็อตตัวแรกออกก่อนแล้วถึงสามารถเอาที่เหลือออกได้นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยของเขานะครับส่วนโซนหน้าตรงนี้ก็เป็นพอร์ตของการชาร์จนะครับด้านข้างมีติดโลโก้เลยนะนี่ Mustang Mark-E นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะฮะตรงประตูของคู่หน้านะครับทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งนี่คือเป็นสิ่งที่มันยื่นๆออกมาเหมือนเป็นมือจับให้เราแบบเกี่ยวออกมานะครับแต่ว่าที่ประตูตรงนี้เราจะไม่เห็นที่เป็นมือจับดึงอะไรต่างๆเหมือนรถยนต์อื่นทั่วไปนะแต่เขาจะมีระบบล็อกมันเป็นคล้ายๆ e-latchที่เรากดเข้าไปแล้วประตูมันจะเด้งแล้วเราดึงออกมาอย่างนี้ได้นี่ครับสองฝั่งทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนี่ส่วนที่ฝั่งคนขับอ่ะมันจะมีรหัสให้เราสามารถใส่ได้ด้วยนะเป็นพินโค้ดอ่ะถือว่ามีความเก๋เหมือนกันซีลเก็บเสียงผมว่าค่อนข้างดีนะตัวนี้นะฮะด้านหลังนะครับไม่มีที่มือดึงเหมือนกันต้องกดแล้วจะเด้งออกมาแบบนี้แล้วเราก็เปิดประตูนะครับด้านหลังนะครับกระจกตัวนี้ลาดเอียงลงมาฝาท้ายเป็นแบบ Fastback เปิดขึ้น
แล้วสามารถที่จะขึ้นไปทั้งยวงแบบนี้นะครับผมก็นึกถึง Tesla Model Y นั่นแหละฟาสต์แบ็กประมาณนี้มีคาร์โก้โคเวอร์มาให้ตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อปิดสัมภาระนะพื้นที่เก็บสัมภาระก็ขนาดใหญ่อยู่นะครับเก็บงานก็โอเคฮะตัวนี้อ่ะเราก็ปิดลงตรงนี้ได้นะครับอันนี้เราดูพรีวิวกันแบบไวๆเนาะที่กระจกหลังมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นเส้น3เส้นเหมือนรอยเล็บข่วนเงี้ยเหมือนของวูล์ฟเวอรีนอะไรประมาณนี้นะเห็นไหม1 2 3นะครับแล้วก็มีเส้นแนวยาวตรงนี้พอเหยียบเบรกนะดูดิตรงไฟด้านบนอ่ะเป็นสีแดงเนี่ยไฟเบรกนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ติดนะครับแล้วด้านบนตรงนี้ก็จะแสดงไฟนี้ด้วยหลังคาเป็นหลังคากระจกนะพาโนรามิกกาสลูปไม่มีม่านบังแดดมาให้นะครับอ่ะไปเล่าความรู้สึกหลังที่ได้ลองขับคันนี้กันครับคราวนี้มาเล่าประสบการณ์หลังการขับ Ford Mustang Mach E เป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าผมคุ้นเคยกับ Tesla Model Y มาค่อนข้างเยอะไซส์รถมันจะประมาณพอๆกันส่วนที่ชอบในคันนี้ละกันแน่นอนคือเรื่องของพละกำลังเนาะเพราะว่าคนอยากจะได้ขับความเป็น Mustang ต้องบอกว่าผมอาจจะไม่เคยขับ Mustang ที่เป็นรถน้ำมันเครื่องนั้นมาก่อนนะแต่คันนี้มันจะมีเสียงจำลองมาให้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดโหมดตัว Ultimate ของเขานะฮะอันนี้สิ่งที่ชื่นชอบต่อมาอีกคือเรื่องของลำโพงครับตัวนี้เขาให้ BNO มานะครับการตกแต่งภายในถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับออกไปทางเรียบหรูประมาณนี้ดีกว่าครับอาจจะไม่ได้หรูหรามากเพราะว่ามันมีความเป็นสปอร์ตอยู่มีการเล่นเคฟล่านะครับเข้ามาด้วยช่องแอร์ก็ซ่อนอะไรอย่างดีหน้าจอก็ขนาดใหญ่นะครับพละกำลังสูงสุดของคันนี้เนี่ยวิ่งได้ท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าใครมองว่าฉันจะซื้อ Mustang Mach E เพื่อที่จะให้แบบแรงๆเหมือน Mustang ที่เป็นแบบรถน้ำมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่ะถ้าอยากได้เป็นรถไฟฟ้าจาก Ford แล้วเป็น crossover แบบนี้ที่ได้ใช้งานนะฮะเป็นอรรถประโยชน์ใช้งานแบบเดลี่ก็สบายๆเนาะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่แล้วกันมันมี Adaptive Cruise Control มันมี Lane Keeping มาให้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ในระดับกลางๆนะเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับจอแสดงผลด้านหลังพวงมาลัยก็สวยนะและรถคันนี้เองนะครับก็ยังรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple CarPlay ด้วยนะทั้งแบบเสียบสายแล้วก็แบบไร้สายด้วยอันนี้โอเคเลยนะครับส่วนของผู้ใช้งาน Android นะครับก็รองรับ Android Auto เช่นเดียวกันครับแต่จอกลางเนี่ยแม้ว่ามันจะใหญ่นะแต่ผมว่าพื้นที่การใช้งานมันยังไม่ได้เต็มที่มากนะฮะApple CarPlay ก็ไม่ได้เต็มจอมันจะแสดงอยู่เฉพาะส่วนด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะเน้นเอาไว้สำหรับเหมือนคล้ายๆแบบปุ่มที่เป็นเพอร์มาเนนต์สำหรับการกดมากกว่าผมเสียดายสเปซตรงนี้เฉยๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าจอมันจะตั้งมากเกินไปมันน่าจะต้องเอียงมากกว่านี้นะครับสำหรับคันนี้เรื่องของช่วงล่างแล้วก็การเก็บเสียงผมรู้สึกว่าอ่ะเก็บเสียงดีกว่า Model Y นี่แหละแต่ช่วงล่างผมว่ามันพอๆกันเลยนะมันไม่ได้รู้สึกว่าสบายมากๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังคานี่ก็อาจจะแอบร้อนๆนิดนึงนะครับก็ให้อารมณ์ได้อยู่นะฮะชอบก็เครื่องเสียงนั่นแหละเครื่องเสียงโอเคแล้วก็อินทีเรียก็ถือว่าออกแนวสปอร์ตมีเล่นได้ริมแดงประมาณนี้อ่ะนี่นะครับเป็นความรู้สึกคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราได้ลองขับจากกรุงเทพมาที่อยุธยากับ Mustang Mach E ตัวนี้ถามว่าตรงนี้เนี่ยนี่ผมอยากจะสื่ออะไรผมอยากจะสื่อประมาณนี้ว่าคือรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันมันมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์มากๆทั้งฝั่งของรถจีนนะครับหลายแบรนด์เลยBYD, MG, Great Wall Motor, GAC Ion นะยุโรปก็มีครับ Mercedes-Benz, BMW, Audi นะครับอย่างอเมริกาก็ Tesla นะครับ Ford แบบเนี้ยมันมีหลายคันบางคนก็อยากจะลองให้มันครบทั้งหมดครั้นเราจะไปขอยืมหรือว่าไปขอ Test Drive กับศูนย์บริการเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือบางทีเราไปลองมันอ่ะก็ลองกับมันได้แค่20นาที30นาทีแล้วก็จบไปคือบางครั้งอ่ะการเทสต์ไดรฟ์มันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ไงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีบริการอย่าง EVMe นี่แหละที่ตอนเริ่มต้นน่ะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรมันมีบริษัทเช่ารถยนต์อยู่แล้วแต่ว่า EVMe เขาจะเน้นเรื่องของการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาให้เราได้ลองใช้งานก่อนนะครับผมมองว่ามันก็เป็นเหมือนบริการรถเช่านั่นแหละแต่มันเป็นการนำรถยนต์ไฟฟ้าในบางรุ่นที่เราอาจจะหาเช่าจากเต็นท์รถยากๆมานะครับอย่างเช่น Porsche Taycan เงี้ยมาให้เราได้เช่า BMW i7 เงี้ยหรือแม้กระทั่ง Ford Mustang Mach-E คันเนี้ย
ผมมองว่ามันเป็นการที่เราอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันนึงแล้วอยากจะใช้เวลาอยู่กับมันให้มันมากพอเพราะบางคนไปลองเทสต์แป๊บเดียวมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ผมเคยเจอนะเพื่อนบางคนอ่ะยังไม่ลองขับอะไรเลยแล้วก็ชอบเพราะอาจจะด้วยความเป็นแบรนดิ้งหรือว่าชอบด้วยเพราะไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าดีแต่สุดท้ายไปซื้อรถมาแล้วพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองรถให้นานๆเพื่อที่จะรู้จักนิสัยกันมากขึ้นEV มีถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับเรานะครับเราสามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสมัครได้ง่ายๆเลยดาวน์โหลดลงในสมาร์ทโฟนของเรานะค้นหาได้เลยว่าเราอยากจะเลือกใช้รถยนต์รุ่นไหนจากแบรนด์อะไรอย่างเช่นเราเลือกคันนี้เนี่ยที่เป็น Ford Mustang เพราะว่าผมยังไม่เคยขับรถยนต์ไฟฟ้าของ Ford เนี่ยถ้าจะไปหาที่ศูนย์มันอาจจะไม่ได้มีให้ลองไงก็เลยลองเลือกมาเพราะอยากจะรู้ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y ของเราที่ขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงเราจะชื่นชอบไหมถ้าได้ลองนี่แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมต้องมาจองที่นี่นะครับนอกจากการจองแล้วนะครับเรื่องของการรับรถล่ะอย่างเช่นคันนี้ผมจองเอาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมให้พนักงานเขาเอามาส่งนะคือในระยะรัศมี30กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยถ้าหากว่าเราจองกับทาง EVMeเจ้าหน้าที่เขาจะทำการขับรถคันนั้นมาให้เราแล้วก็ส่งมอบให้เรานะครับและระหว่างการส่งมอบเนี่ยเขาก็จะตรวจเช็คเหมือนกันตรวจเช็คพวกรถเช่าทั่วไปแหละว่ามีดาเมจหรือว่ามีความเสียหายของตัวรถตรงไหนไหมกันชนหน้ากันชนหลังรอบคันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการมาร์คเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะส่งมอบและหลังจากนั้นเองเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการแนะนำเบื้องต้นด้วยนะในการขับรถยนต์รุ่นนั้นๆอย่างเช่นคันเนี้ยเมื่อเช้านะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาแนะนำว่ากุญแจเป็นยังไงระบบการขับขี่เป็นยังไงเปิดปิดสตาร์ทตัวรถสต็อปตัวรถนะครับเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมีการแนะนำอย่างน้อยจะทำให้เราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นในการที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นๆแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนพอมาเช่ากับ EV มีแล้วเนี่ยสงสัยเรื่องที่จะมีที่ชาร์จไหมยังไงกลัวเรื่องว่าจะไม่สามารถหาที่ชาร์จได้นะครับในแอป EV มีเองเขาก็บิวอินมาให้นะบิวอินในเมนูที่ชื่อว่าการค้นหาสถานีชาร์จเราก็เลือกกดจากตรงนั้นได้เลยเขาก็จะแสดงสถานีชาร์จเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานีชาร์จแบบเร็วนะครับหรือว่า DC Station Charge หรือสถานีชาร์จแบบ AC ก็มีให้แสดงได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเช่ารถกับทาง EVMe นะครับนอกจากการที่เราได้รถไฟฟ้ามาขับแล้วทาง EVMe เองนะครับเขาก็ให้ความมั่นใจกับเราด้วยนะหลังจากที่เราเช่ารถไปแล้วเขาจะมีทั้งพ.ร.บ.ของตัวรถมีประกันภัยชั้น1นะฮะของตัวรถคุ้มครองให้เลยหลังจากที่เราจ่ายคือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมละมีการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับเผื่อว่ารถมีปัญหาก็จะสามารถขอความช่วยเหลือได้นะและพิเศษมากกว่านั้นคือถ้าหากว่าใครสมัครเป็นสมาชิก EVMe Club นะครับซึ่งจะมีค่าบริการรายปีอยู่ที่599บาทนะครับสำหรับคนที่สมัครเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นส่วนลด 5% ในการเช่ารถใน EVMe นะครับเผื่อว่าใครอยากจะเปลี่ยนรถบ่อยๆอยากจะลองขับอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้รถตลอดวันมีการเช่ารถบางช่วงเผื่อเดินทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนลดในการเช่าได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีสิทธิพิเศษอย่างเช่นการร่วมกิจกรรมกับทาง EVMe แล้วก็การชาร์จไฟฟรีรวมถึงบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับและไม่ใช่เพียงแค่การใช้บริการ EVMe ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เองทาง EVMe เขาก็ขยายพื้นที่ให้บริการนะไปตามหัวเมืองใหญ่ๆครับยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นหรือว่าภูเก็ตครับแล้วเขามีรถในฟรีดเอาไว้คอยให้บริการเนี่ยมากกว่า900คันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะเผื่อว่าเราอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดและอยากจะหารถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะประหยัดค่าตั๋วเครื่องบินอยากจะลองขับทางไกลเช่าจากทางกรุงเทพไปเลยครับแล้วก็ขับออกไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสะดวกครับแล้วก็การคืนรถเองเนี่ยเขาก็สามารถคืนในระยะ30กิโลเมตรได้เราไม่จำเป็นต้องขับไปคืนที่สำนักงานใหญ่เราก็สามารถแจ้งพนักงานได้เลยว่าเราจะสามารถคืนรถที่ไหนอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยจะได้รับรถก็ง่ายจะคืนรถก็ง่ายเช่นเดียวกันครับWhat's up, y'all?
นี่เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน EVMe นะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะด้านบนสุดมีบอกว่าจองรถยังไงสถานีมี EVMe Club นะครับแล้วก็ My EVMe ด้านล่างของเรานะฮะตรงกลางเลยเด่นๆก็จะเป็นการแสดงรุ่นของรถนะที่จะมีให้เราได้เลือกว่าเราจะเช่าของคันไหนนะฮะตั้งแต่เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดออกมาคือแกะ Ion Y Plus มี BMW i7 นะครับรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมสุดหรูมี Audi e-tron GT นะฮะมี Tesla ด้วยนะทั้ง3ทั้ง Y นะครับให้เลือกได้ BMW นะครับมีหลายรุ่นหลายซีรีส์ MG ครับตัวใหม่ๆอย่าง MG Maxus ก็มานะครับ MG ES Ford Mustang Mark E ที่เรากำลังขับนะครับเขาก็จะบอกค่าบริการอยู่ว่าอยู่ที่ 2,499 บาท3วันนะครับเราเลือกว่าเราจะเอาสีไหนนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับหรือเลือกเป็นสีแดงก็ได้มันมีให้เลือกหลายสีแล้วเราเองก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะจองกี่วันมันมีแพ็กเกจตั้งแต่1วันนี่3วัน1สัปดาห์1เดือนหรือ3เดือน6เดือน12เดือนได้เลยนะครับเผื่อแบบใครไม่อยากซื้อรถใหม่ไงนี่1วันก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทนี่ครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดจองได้เลยนะครับแล้วก็เลือกวันเวลาเขาจะต้องดูว่ารุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีสล็อตการจองอยู่ไหมนะครับก็จะเช็คในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะเราสามารถดูเพิ่มเติมได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างเช่น Ion Y Plus ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ก่อนใครเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่ารถประมาณนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของคนที่ขับรถใหม่นะฮะรถ EV ครั้งแรกไม่รู้ว่ามีสถานีชาร์จหรือเปล่าที่ไหนอะไรยังไงในแอปพลิเคชันของ EVMe เนี่ยเราแตะเข้ามาเขาก็จะบอกเลยนี่มีเยอะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาสถานีชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็ฝั่งของ EVMe ขับด้วยนะครับ599บาทเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถแล้วก็ลด 5% นะครับตรวจเช็คสภาพมี Exclusive Event นะครับร่วมกันกับทาง EVMe นะครับสิทธิพิเศษอื่นๆแล้วก็พวกรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบตเตอรี่หมดหรือพวกสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยก็มีให้นะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายๆเพียงเข้ามาที่ EV มีขับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกนะว่าเราจะสมัครนี่ฮะในราคา599บาท12เดือนนะครับก็1ปีนี่สิ่งที่เราจะได้คืออะไรบ้างนะเขาจะเป็นแพ็กเกจตัวนี้มาให้เห็นไหมมีนี่ด้วยจอดชาร์จที่พารากอนฟรี2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วก็สามารถกดสมัครได้เลยง่ายๆนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันเพิ่มการชำระเงินได้เลยนะครับยืนยันแพ็กเกจนะฮะก็เป็นเหมือน in-app purchase เพิ่มเข้ามาเพิ่มความสะดวกให้เราอีกอย่างนึงนะครับในตรงแอปพลิเคชันนี้เองเราจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะครับทั้งพวกของบัตรเครดิตที่เราต้องใส่พวกบัตรประชาชนอะไรเงี้ยหน้าตาแอปดูคลีนครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าเขามีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกมากมายเลยนะครับเท่าที่เห็นนะแม้ทั้งหมดตรงนี้มีมากกว่า16แบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะไปลอง Audi มาลองอีกสักคันนึงนะครับจะได้ดูเป็นยังไง Maxus เผื่อเอาไปขับกับครอบครัวบ้างอะไรประมาณนี้ EVMe นี่ก็ต้องถือบอกว่าเป็นผู้ให้บริการในการปล่อยเช่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งรถในฟีดของทาง EVMe นะครับมีให้มากกว่า900คันเลยทีเดียวนะครับไว้คอยให้บริการครับทั้งได้ลองขับรถที่เราเช่าจากแอปพลิเคชัน EVMe พาไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันฟังก์ชันต่างๆแล้วนะครับว่า EVMe นั้นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับสำหรับแอป EVMe ตอนแรกเท่าที่เขาเปิดตัวมานะครับที่เราได้เห็นนะผมรู้สึกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเขารวมรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มาให้เราเลือกใช้แล้วรถที่เอามาให้เราเช่าเนี่ยถือว่าเป็นรถในระดับไฮเอนด์นะครับอย่าง Porsche Taycan นะครับ BMW i7 อะไรเงี้ยมันเป็นรถที่ใหม่อ่ะเอาเข้ามานะฮะเร็วด้วยนะคือไม่จำเป็นจะต้องรอเพราะบางครั้งคือถ้าเราอยากจะขับรถใหม่ๆบริษัทปล่อยรถเช่าเนี่ยมันอาจจะแบบเข้าช้าแต่ EVMe เนี่ยถือว่าเข้ามาเร็วมากมันตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากลองรถใหม่ก่อนใครแน่นอนว่าราคามันไม่ได้ถูกหรอกเพราะว่าเทียบกับค่าตัวรถแล้วอ่ะมันก็สมเหตุสมผลกันนะครับแล้วก็เราได้โอกาสด้วยในการที่จะได้ลองขับรถเหล่านั้นนะมีหลากหลายแบรนด์เยอะจริงๆโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างคันที่เราไม่คิดว่าจะได้ขับก็มีให้ได้ขับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเราก็จะได้ใช้รถเหล่านั้นนะครับโดยที่
มากกว่าการเทสต์ไดรฟ์ธรรมดาเราได้การใช้งานจริงเลย3วัน7วันแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้งานนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงผมว่า UI เขาดูสวยงามนะใช้งานได้ง่ายไม่รกอ่ะดูไม่รกรุงรังนะครับทำให้เรารู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายสะดวกมันคลีนพร้อมกับฟังก์ชันการค้นหาสถานีชาร์จด้วยแหละการขอความช่วยเหลือถ้าหากเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการรับความช่วยเหลือจาก EVMe เขาก็จะมีให้หรือถ้าหากใครใช้รถบ่อยๆเขาก็จะมีบริการ EVMe Club นะฮะที่เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยในการรวมๆอะไรหลายๆอย่างมาอยู่ในแอปพลิเคชัน EVMe ตรงเนี้ยมันทำให้เป็นมากกว่าบริการรถเช่านะฮะแล้วมันทำให้หลายๆเรื่องของเรื่อง EV เนี้ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายครับเราจะได้ไม่ต้องกลัวได้ลองขับรถใหม่ๆก่อนใครด้วยแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนั้นทำให้เราอุ่นใจเวลาที่เราเช่ารถกับเขานะครับสำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันนะฮะนี่คือประสบการณ์ของเรานะครับที่ได้ลองใช้งานแอปพลิเคชัน EVMe แล้วก็ลองเช่ารถมาขับจริงๆกับ Ford Mustang Mach-E นะครับเดี๋ยวอนาคตถ้ามีรุ่นอื่นๆนะครับที่ผมอยากจะลองขับก็จะลองเช่ากับที่เนี่ยแล้วก็จะได้ขับแล้วก็มาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมแต่วันนี้เรามีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับก็นำมาบอกเราเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรากันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเรามาพบกันในรอบหน้าในคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ